นายภาสกรบุญยลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระกระแสรับสั่งให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระราชานุเคราะห์ให้จัดงานอย่างสมพระเกียรติโดยจะดำเนินการส่งศพไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อประกอบพิธีหลวงและจะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่นะครับอย่างสมเกียรตินำส่งไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับโดยเครื่องบินของกองทัพเรือนะครับจะประกอบพิธีหลวงที่นั่นนะครับมีการขอน้ำพระราชทานนะครับนอกจากนี้ท่านยังรับสั่งนะครับว่าให้ดูแลครอบครัวนะครับบุตรหลานอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิลำเนานะครับทางญาติขอไปประกอบพิธีที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็จะดำเนินตามความประสงค์ต่อไปนะครับแต่ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมนะครับต้องเรียนว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้คุณผู้ชมครับสำหรับจ่าเอกสมานกุนันท่านอายุ38ปีครับจบหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่30และทำงานในหน่วยหลายปีก่อนจะลาออกไปทำงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรปภ.ทั้งนี้พลเรือตรีเชษฐาใจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือกำลังประชุมพิจารณาเพื่อขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษแต่เนื่องจากจ่าเอกสมานไม่ใช่กองพลของกองทัพเรือแล้วจึงไม่ได้สิทธิ์เหมือนกับกองกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือตามระเบียบแต่จะพิจารณาในเรื่องของสิทธิ์ด้านอื่นๆว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างมากนอกเหนือจากนี้อีกครับ